ไปนอนก่อนนะมันนี่ผมเจ้าชู้จะตายบอกชอบพรชีวาไม่เชื่อหรอกฮึตายแน่พี่ภูเห็นข้างนอกรถเยอะจังมีปาร์ตี้หรอฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเพื่อนเก่าของลิสาที่ชีวันบอกให้ชวนมาเขามากันครบหมดเลยนะคะเพื่อนเก่าลิสาใครล่ะครับมากันแล้วค่ะมากันครบเซตเลยชีวันเธอตามมาเหรอตามมาทำไมทำไมเหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะพวกเราเป็นแฟนเก่าพี่ภูมิค่ะพุทธคบได้เดือนหนึ่งแก้วได้6เดือนค่ะเจนได้3เดือนค่ะพี่ภูมิจะโกรธชีวันนานไหมเนี่ยคิดไปแล้วก็แอบกลัวเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวก็หายพี่ภูมิเขาเป็นคนขี้งอนอย่างเงี้ยแหละแม่ไม่ให้ชีวันคบกับพี่สรุตก็เพราะแบบนี้แหละนี่ถ้าชีวาคบกับพี่ภูมิแล้วทะเลาะกันนะครอบครัวก็จะมองหน้ากันไม่ติดผู้ชายเจ้าชู้นะน่ากลัวจะตายมาคิดอีกทีพี่ภูมิไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะคงเป็นความคึกขนองตามวัยของผู้ชายมากกว่าเอาแล้วกันนี่จะเปลี่ยนข้างไปเข้าข้างพี่ภูมิแล้วเหรอทำไมล่ะชีวันอยู่นี่เองเนี่ยฉันจะบอกให้เธอฟังนะที่ไอดารัตมันกลับมาคืนดีกับชีวาได้เนี่ยเพราะฉันให้งานแล้วก็ให้อนาคตมันขอบคุณนะที่ให้โอกาสดารัตเธอแค่ชมฉันเองเหรอฉันเปิดบริษัทเนี่ยด้วยตัวเองนะไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อเลยงั้นถ้าคำชมยังไม่พอก็เอาคำอวยพรไปเลยขอให้เจ้าภาพจงเจริญนี่แค่คำอวยพรเนี่ยมันไม่พอมันต้องก่อแสดงความยินดีสินี่ไหนนะปล่อยนะไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ปล่อยปล่อยน่าจะจีบตั้งแต่แรกนะไม่น่าไปเสียเวลากับพรชีวาแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นี่ใส่พูดบ้าอะไรของนายเนี่ยใครเขาจะไปสนใจคนอย่างนายอย่าเล่นตัวหน่อยเลยนะมาทีมหน้าจอก็ฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งงานเทพพงแฟนคอน After Party ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus